สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ10ข้อดีของ e-power ครับผมโดยข้อมูลเนี่ยก็มาจากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเหล่าผู้ใช้งาน e-power มาก่อนเรานะครับก็ได้คอมเมนต์กันมากมายผมก็เลยรวบรวมมาให้เป็น10ข้อดีของ e-power ครับไปดูที่ข้อแรกครับข้อแรกคือ e-power เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับทำให้อัตราเร่งเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยไม่ต้องมีเกียร์ให้คุณหงิดใจครับเวลาเร่งแซงไม่ต้องรอช่วงเปลี่ยนเกียร์ครับ2ครับ e-power เนี่ยจะเหมาะกับเมืองไทยมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมืองไทยเรามีสถานีน้ำมันเยอะมากเรามีปั๊มเยอะมากครับไป10โลก็มีแล้ว20โลก็มีแล้วประมาณว่าติดกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเราจะต้องไปหาที่ชาร์จไฟยังไงเพราะว่ารถ e-power ยังใช้น้ำมันอยู่ครับแต่ว่าเราได้เครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าครับจึงเหมาะการเดินทางทั้งในเมืองและการเดินทางข้ามจังหวัดเลยครับไม่ต้องไปหาสถานีชาร์จให้ยุ่งยากครับ3ครับ e-power ประหยัดกว่ารถน้ำมันปกติครับแล้วก็ได้แรงมากกว่าเมื่อเทียบที่ขนาดเครื่องยนต์นะครับเท่ากัน cc เท่ากันนะครับ4ครับ e-power เนี่ยมันจะเสียภาษีเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กครับเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยเสียภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ที่เป็น CC นะครับก็เครื่องยนต์ e-power เนี่ยมีขนาด 1,200 CC ครับเพราะฉะนั้นเสียภาษีประมาณสัก 1,300-1,400 บาทต่อปีเท่านั้นเองครับ5ครับ e-power เนี่ยสามารถชาร์จพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่ได้เหมือนรถไฟฟ้าครับด้วยการเบรกหรือการถอนคันเร่งนั่นเองครับผม6ครับe-power เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับทำให้น้ำหนักรถเนี่ยไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เกือบจะเท่ากับน้ำหนักรถปกติเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบอัตราประหยัดแล้วมันก็เลยประหยัดกว่าครับเพราะว่าน้ำหนักมันใกล้เคียงกันข้อ7ครับข้อที่7 e-power เนี่ยไปได้ไกลกว่าครับเมื่อเทียบกับรถน้ำมันปกติที่มีขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากันและความจุถังน้ำมันที่เท่ากันครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนครับแต่ใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟครับซึ่งให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนที่มากกว่าเครื่องยนต์น้ำมันครับข้อ8ครับกรณีที่ e-power เนี่ยน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดจากถังเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่ทำงานแต่รถก็ยังสามารถวิ่งได้ครับเพราะว่ายังมีพลังงานจากแบตเตอรี่ครับช่วยต่อระยะทางให้ไปได้อีกหน่อยครับ9ครับผมราคาของรถยนต์เนี่ยค่าตัวมันถูกพอๆกับรถน้ำมันเลยครับเมื่อเทียบสเปคนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณได้สเปคเทียบเท่ารถไฟฟ้านะเพราะว่ามันใช้เครื่องยนต์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนครับ10ครับข้อสุดท้ายนะครับข้อดีข้อที่10นะครับก็คือหากเครื่องยนต์เนี่ยมีหน้าที่แค่ปั่นไฟนะครับเราจะสามารถใช้แอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานแทนนะครับซึ่งข้อดีข้อนี้เหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองรถติดๆครับผมประมาณว่าคุณกดใช้ EV โหมดได้เลยคุณไม่ต้องไปกดใช้เครื่องยนต์น้ำมันนะครับรถติดคุณก็ไม่ต้องเสียน้ำมันนั่นเองนะครับซึ่งประหยัดกว่าครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10ข้อดีของเครื่องยนต์ e-power นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังดูเรื่องรถไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะใช้เครื่องยนต์น้ำมันมาก่อนนะครับเพราะว่าเมืองไทยเรายังไม่เหมาะที่จะใช้รถไฟฟ้าเพียวนะครับเพราะว่าสถานีน้ำมันในสถานีชาร์จเนี่ยยังมีอยู่น้อยนะครับแล้วก็ยังติดขัดเรื่องกฎหมายอะไรบางอย่างอยู่ e-power จึงเป็นเรียกว่าก้าวสู่การเปลี่ยนยุคสมัยแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนการก้าวเปลี่ยนยุคสมัยครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ